ภาษาแต่มันก็ยังไงภาพในอันนั้นต่อไปก็จะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายว่าอาอีวันยังคงใช้อาอีวันตลอดไปนะคะส่วนการขัดแย้งนั้นก็อยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลครับแค่เป็นอำนาจในดุลพินิจของศาลที่ทำไปในการพิจารณาสารคดีและทางนี้ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าเมื่อภาพของบุคคลต่างประเทศซึ่งเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเขาเห็นเพียงภาพว่าสินค้าเขาว่าเรถูกจับกุมเขาก็คิดว่าสินค้าตรงนี้ผิดกฎหมายไปด้วยตอนนี้เราเลยเกิดความ